กระนางคุตตาการที่ท่านละบุตรหมู่ญาติและกองแห่งโภคะอันเป็นที่รักแล้วออกบวชเพื่อประโยชน์แก่นิพพานใดท่านจงพอกพูนนิพพานนั้นเนืองๆเถิดท่านอย่าตกอยู่ในอำนาจของจิตสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้แจ้งถูกจิตหลอกลวงแล้วยินดีในสิ่งอันเป็นวิสัยของมารย่อมพากันท่องเที่ยวไปสู่ชาติสงสารมิใช่น้อยดูกระนางภิกษุณีท่านจงละขาดซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำเหล่านี้คือกามฉันทะ1พยาบาท1สักกายทิฏฐิ1วิจิกิจฉา1ศีลัพพตปรามาสอันเป็นข้อที่5 1แล้วอย่ากลับมาสู่กามภพอีกท่านจงละเว้นราคะมานะอวิชชาอุทธัจจะและตัดสังโยชน์ทั้งหลายแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ท่านยังชาติสงสารให้สิ้นไปแล้วกำหนดรู้พบใหม่หมดความทยานอยากจักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไปในปัจจุบัน